สวัสดีครับแฟนรายการทุกคนนะครับวันนี้มาตามเคยมาตามนัดตามเวลา9โมงถึง10โมงนะครับของทุกวันศุกร์ศุกร์นี้เป็นศุกร์ถึงเรียกว่าสิ้นเดือนศุกร์นี้เป็นศุกร์ที่คนแน่นอนพอวันศุกร์ปั๊บคนก็ออกคนก็ใช้เงินคนก็มีความสุขวันนี้เป็นวันซึ่งก็ถือว่ารถจะติดฝนตกตั้งแต่เช้านะฮะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าเมื่อฝนตกแล้วเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนรถติดแน่นอนนะครับแล้วในขณะเดียวกันยังจะเป็นวันศุกร์ที่มีลองวีคเอนด์ไปถึงวันอังคารหน้าเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้ใครจะไปไหนอะไรยังไงนั้นก็เตรียมตัวได้นะครับว่ารถนั้นคงติดพิลึกพิลั่นวันนี้ใครจะขับรถต้องไปดูน้ำมันนะครับว่าเต็มถังหรือไม่ไม่อย่างนั้นรถติดน้ำมันหมดนะครับไปจอดอยู่กลางทางที่ไหนนั้นก็จะเหนื่อยเลยทีเดียวนะฮะเอาแน่ๆก่อนจะออกรถวันนี้ไปที่ไหนก็แล้วแต่นั้นเติมน้ำมันให้เต็มถังนะฮะแล้วก็หารถที่สูงๆนะครับอย่าเอารถเตี้ยๆไปวันนี้นี่เอาเป็นว่าไปเจอน้ำท่วมตรงไหนนั้นนะฮะก็จะได้ไม่มีปัญหาฮัลโหลคุณผู้ชมคะดีละเวลาเท่าไหร่หนูตอนนี้9โมง9นาทีค่ะ9โมง9นาทีโอเคเดี๋ยวนะขอนิดเดียวทำไมสายมันพันกันยังไงโอเคเอาละ9โมง9นาทีของเรา8เดี๋ยวโอเคโอเคฮะเดี๋ยวนะเสียงเป็นยังไงมั่งตอนนี้เสียงดีขึ้นไหมชัดเจนแล้วค่ะชัดเจนแล้วนะโอเคดีครับค่าเข้าได้เลยค่ะ .com AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนก็อย่างที่ว่าล่ะครับอ้าวเช็คเรตติ้งนิดนึงแหมนี่แฟนคลับของเราน่ารักมากนะฮะแจ้งมาแล้วนะคุณพรพัฒน์นี่บอกว่าระยองนะเสียงคมชัดนะฮะลองเช็คเรตติ้งดูนะครับผมก็เอาไมค์เอาไมค์มาตั้งอยู่ที่ตรงปากเลยทีเดียวนะครับก็ลองดูสิครับว่าเสียงกับภาพชัดไหมนะฮะเช็คเรตติ้งดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมเข้าในรายการของ FM 96.5 นะครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับและสวัสดีแฟนรายการทุกๆคนนะครับผมมาถึงสถานีด้วยความฉิวเฉียดมากวันนี้ฝนตกแล้วก็วัดรถติดวันนี้อย่าลืมนะว่าเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนวันนี้อย่าลืมว่าถ้าเกิดใครจะไปไหนตอนเย็นเนี่ยก็ต้องพยายามไปแต่เนิ่นๆนะฮะเพราะว่าวันนี้นี่เป็นลองวีคเอนด์นี่ใช่ไหมใช่เลยแล้วก็คนตอนนี้ในกระเป๋าตุงกันเป็นแถบเลยนะฮะซึ่งก็มีเงินมีทองเยอะฉะนั้นร้อนของนะวันนี้ใครมีเงินก็จะต้องเอาเงินไปใช้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันร้อนนะทั้งเนื้อทั้งตัวนะครับก็แล้วคุณวิชัยมีอะไรวันนี้อยากจะแจ้งผู้ฟังก่อนไหมครับอ๋อโอเคครับไม่ว่าจะเป็นแนวคำถามนะครับและหรือประเด็นที่อยากจะฟังผู้ชมให้ไปชี้แนะนะฮะแฟนของ96.5ส่งมาได้ครับ SMS 411965โทรศัพท์022481657แล้วก็เราจะมีช่องทาง YouTube มีช่องทางทาง Facebook ด้วยก็เซิร์ชคำว่า Thinking Radio สื่อสารมาได้เดี๋ยวผมจะเรียนให้คุณผู้ชมทราบต่อไปนะครับครับดีครับก็วันนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็เย็นนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ลองวีคเอนด์ไปถึงวันอังคารเลยฮะแล้วในขณะเดียวฝนก็ตกนะวันนี้มีหลายเงื่อนไขที่ทำให้แต่ละคนนั้นเวลาจะออกเดินทางทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องคิดนะฮะเพิ่มเติมเผื่อนิดหน่อยโดยเฉพาะเมื่อกี้นี้คุยกันนะฮะว่ารถวันนี้คงจะติด
เรียกว่ามากมายฉะนั้นใครที่ขับรถนะฮะออกไปปุ๊บเลยวันนี้เติมน้ำมันให้เต็มถังครับเพราะว่าถ้าเกิดไปน้ำมันหมดกลางทางเพราะว่ารถติดจบเลยแย่เลยนะฮะหนึ่งคือวันนี้ออกจากบ้านว่าจะไปเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ไกลๆนั้นเติมน้ำมันเลยเต็มถังไปเลยจะได้สบายใจว่ารถติดแล้วน้ำมันหมด อันที่สองคือ เรียกว่ามีหมวกนะฮะมีเสื้อฝนโดยเฉพาะเสื้อฝนนั้นดีที่สุดนะก่อนจะไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เสื้อฝนเนี่ยตัวเล็กๆตัวหนึ่งผมไม่ทราบเซเว่นเขาขายตัวละ20บาทใช่ไหมเออนั่นน่ะคืออย่างนี้มันมีประเด็นอยู่2อันคนเราเนี่ยคนไทยเราเนี่ยอาจจะคิดอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยเตรียมตัวเท่าไหร่เวลาออกไปฝนตกน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วกลับมาอยู่ในรถเนี่ยเสื้อเปียกนะฮะเออหรือเข้าไปสู่ออฟฟิศเข้าไปสู่ในตึกเสื้อเปียกตัวเปียกเมื่อไหร่เนี่ยนะหวัดรับประทานแน่นอนแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดด้วยนะใช่เลยเออวันนี้ต้องพยายามทำให้ตัวเรียกว่าไม่เปียกแล้วตัวที่ไม่เปียกที่ดีสุดคือใส่เสื้อฝนนะฮะแล้วอย่าลืมนะฮะเวลาไปที่ไหนไปลุยน้ำที่ไหนอย่าไปลุยเท้าเปล่าติดรถเนี่ยหรือติดอะไรไปก็แล้วแต่นะฮะติดใส่อะไรไปก็แล้วแต่รองเท้าแตะนี่ดีที่สุดเลยนะฮะไม่ต้องไปเบิ้งไปบูทอะไรต่ออะไรมากเพราะว่าถ้ามีบูทก็แน่นอนดีวันนี้มีใครไม่มีรองเท้าแตะมั่งน้อยใช่ไหมต้องมีทุกคนเลยส่วนใหญ่แล้วนะฮะอย่าเดินลุยน้ำเท้าเปล่าโอ้โหสารพัดอย่างเลยนะผมเนี่ยแหละตั้งแต่เด็กๆเนี่ยถูกขวดทิ่มเท้าโอ้ยเนี่ยแผลเป็นยังอยู่ที่เท้าอยู่เลยนะผมเนี่ยจำสนิทและจำมาถึงทุกวันนี้เลยนะว่าผมไปย่ำอยู่ในน้ำคำด้วยโอ้ตายเลยตอนนั้นยังฟังแล้วยังเสียวอยู่ทุกวันเนี่ยนะแก่อายุจะเข้าโรงอยู่แล้วนี่ยังเสียวถึงนึกถึงนึกถึงตอนนั้นอ่ะผมถึงบอกว่า1น้ำท่วมนะฮะเสื้อฝน2เอารองเท้าแตะเนี่ยนะฮะใส่ไปสักคู่นึงถ้าไม่มีบูทไม่มีอะไรนะฮะเราก็คิดง่ายๆแต่ถ้ามีบูทก็ยิ่งดีใหญ่นะ3เนี่ยนะครับเราจะไปไหนมาไหนนี่ต้องคิดเผื่ออย่างกับคุณวิชัยวันนี้เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันฮะเพราะว่าฝนตกเนี่ยในกรุงเทพก็ไม่แนะนำให้ขับรถอย่างคุณวิชัยขับรถรถก็จะไม่เปียกน้ำเสียอีกสู้นั่งรถไฟใต้ดินดีกว่าใช่ไหมเอาละครับวันนี้เราเริ่มเรื่องของสิ่งที่วันนี้อาจจะพูดได้เรื่องเดียวช่วงนี้นี่พูดไปพูดมามันพูดเยอะผมนี่ต้องฝึกพูดน้อยต้องฝึกพูดน้อยให้มันเป็นเนื้อๆอาจจะมีน้ำมากกว่าเนื้อนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเกาเหลาแห้งนะใช่ก็คุณวิชัยไม่มีอะไรแจ้งเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าวันนี้อเมริกากับจีนนั้นผมว่ามีความสัมพันธ์ที่ไปถึงจุดที่เรียกว่าวิกฤตละตั้งแต่จีนกับอเมริกาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะอันนี้ครั้งนี้ผมว่าเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ถือว่ามันซีเรียสมากถามว่าซีเรียสเพราะอะไรเพราะว่าในวงการทูตหรือในวงการเมืองแล้วต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาไม่จู่ๆก็สั่งปิดนะสั่งปิดกงสุลนะฮะหรือสั่งปิดสถานทูตอันนี้โดยไม่มีปี่ไม่มีขุยเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะฮะแต่คงอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะเพราะอีทำอะไรอีก็แบบนะฮะตามอารมณ์นะฮะก็ตรงนี้ถือว่าประเทศใหญ่อย่างอเมริกาและก็จีนนั้นไม่ควรที่จะมีเรื่องที่มันซีเรียสถึงขนาดแบบว่าสั่งปิดภายใน72ชั่วโมงนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นอะไรที่ผมเลยวันนี้ต้องมาพูดนะฮะเพราะว่าอเมริกากับจีนนั้นวันนี้ทั้งสองเจ้าเนี่ยก็มีสัดส่วนของ GDP นะฮะเข้าไปเนี่ยเกือบ 40% ของโลกแล้วคือทั้งโลกเนี่ยนะฮะมี GDP นะฮะอยู่ประมาณสัก
80ตีว่า80ล้านล้านเหรียญอเมริกานี่ประมาณ22จีนประมาณ1715 37% ไอ้37ล้าน37ล้านล้านไม่ใช่ล้าน37ล้านล้านของ80ล้านล้านเหรียญฉะนั้นถ้ามาเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันตั้ง40นะครับกับมันตั้ง40กว่าเปอร์เซ็นต์นะ37ล้านล้านนะฮะอันนี้มันเกือบครึ่งหนึ่งของ80ล้านล้านก็เท่ากับเกือบ 50% แต่เรียกว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์40กว่าเปอร์เซ็นต์ของเศรษฐกิจโลกนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรกันหรือจะมีปัญหาอะไรกันส่งผลกระทบต่อโลกทั้งสิ้นฉะนั้นจู่ๆโดนัลด์ทรัมป์มาเปลี่ยนนะฮะหรือมามีนโยบายสั่งปิดเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องงานช้างเลยนะอันนี้ไม่ใช่ช้างตัวเดียวนะผมมองว่าเป็นโขงช้างเลยเป็นโขงช้างซะด้วยซ้ำผมไม่ทราบผมอาจจะเป็นคนที่อาจจะตื่นตระหนกเกินกว่าความเป็นจริงนะฮะว่าอันเนี้ยมันน่ากลัวผมอาจจะเป็นคนขี้กลัวนะผมอาจจะเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าคิดอะไรนะฮะมากไปหน่อยแต่การที่ประเทศ2ประเทศนะครับมีขนาดเศรษฐกิจนะฮะรวมกันแล้วนี่มากกว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งโลกอันนี้คือประเด็นนะคุณวิชัยกับท่านผู้ฟังทุกท่านคิดดูถ้าเป็นญี่ปุ่นนะฮะประเทศเดียวมาเป็นประเทศไทยนะหรือเป็นรัสเซียเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นทั้งอาเซียนเนี่ยอันนี้ nothing ฮะอาเซียนนี่ก็ 2.7 ล้านล้านรัสเซียประมาณสัก 2.6 ล้านล้านญี่ปุ่นประมาณ5ล้านล้านกว่าแต่จีนเนี่ยเล่นก็ไป15อเมริกาก็ไป21กว่า22ล้านล้านฉะนั้นการที่2ประเทศนี้เนี่ยนะฮะเข้าสู่วิกฤตแบบที่ผมอยากจะบอกว่าตัวเลขที่เขากำลังยึดครองอยู่แล้วเข้าไปสู่การสั่งปิดไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องซีเรียสในมุมมองของผมฉะนั้นผมเลยต้องเอาเรื่องนี้มามองว่ามาพูดมาคุยกันผมว่าแฟนคลับทุกคนนะต้องคิดเรื่องนี้กันต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้ผมมาเพียงแค่จุดประกายเท่านั้นเองว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ปกติและจีนเนี่ยก็เช่นกันโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอย่าไปคิดว่าไปชกเขาหรือจะไปข่มขู่ข่มขืนเขาอย่างตามใจตัวเองที่ทำเพราะว่าผลสุดท้ายตัวเองเจ็บอย่างกับปีที่แล้วเนี่ยคุณวิชัยหลังจากที่ประกาศไอ้สงครามการค้ากันมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าการได้ดุลของจีนไม่ได้ลดเลยนะฮะเนี่ยแต่กับการได้ดุลการค้าของจีนเนี่ยเกือบ400ล้านเหรียญปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ไปประกาศสงครามนะฮะกับจีนปักสงครามการค้ากับจีนเนี่ยปรากฏว่าจีนเนี่ยมี GDP นะฮะเดิมอยู่ที่ประมาณสัก 6% กว่าครับนะฮะปรากฏว่าผลกระทบมาเนี่ยติดลบเลยลงไปเนี่ย 0.3% อเมริกาเนี่ยมี GDP ที่ 2% กว่าแต่ปรากฏว่าอเมริกาติดลบไปเลยทีเดียวลบ 0.6% ในขณะที่ตัวเองนี่มีแค่ 2% กว่าของ GDP ใช่ไหมลบไปทีเดียวเนี่ยต้องเกือบ 30% นะฮะฉะนั้นตรงนี้ครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่คิดถึงผลลัพธ์แล้วที่สำคัญวันนี้ก็ต้องมาดูนะฮะว่าคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยวันนี้นี่ตกต่ำมากๆนะถือว่าวันนี้ที่ตกต่ำสุดๆเดิมทีเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมฟังใครต่อมีใครเขานะคุณวิชัยเขานอนมาเลยนะนอนมาเลยแหละนอนมานี่เขาบอกว่าโอ้โหสบายมากฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ฮึกเหิมนะว่าตัวเองนั้นเนี่ยนะมีคะแนนนิยมเนี่ยถือว่าโอ้โหดีมากแต่ปรากฏว่าคะแนนนิยมตอนหลังมาตกแบบฮวบตกแบบนกปีกหักตกแบบประเภทแบบว่า
โอ้โหโดนัลด์ทรัมป์นี่เมื่อ2วันที่แล้วนี่ต้องออกมาพูดเลยว่ายอมรับเรื่องหน้ากากอ่ะเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยไม่ยอมรับหน้ากากเพราะเห็นว่าเออหน้ากากเนี่ยเห็นไหมผมเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยผมยังแข็งแรงหน้ากากเนี่ยไปใช้สำหรับคนที่ไม่สบายนะหน้ากากเนี่ยไปใช้กับคนที่อ่อนแอเห็นไหมฮะตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่ทำให้คนอเมริกันตอนนี้ติดเชื้อนะไปแล้วนี่กว่า4ล้านคนแล้ววันนี้คนอเมริกาตายวันละกว่า 1,000 คนเห็นไหมฮะแล้วดูท่าเนี่ยหมอปาวซี่เขาก็พูดมานะฮะว่าน่าจะตายกว่าแสนคนและที่หนักเข้าไปอีกตอนนี้ก็มีคนเขาก็มีตั้งคำถามนะว่าไอ้ตัวเลขที่อเมริกาแจ้งเนี่ยจริงหรือเปล่าอ้าวน้อยไปหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าทำไมเพราะอิหร่านเขาออกมาพูดว่านะประธานาธิบดีของอิหร่านก็ออกมาพูดว่าโอ้คนอิหร่านนี่ป่วย25ล้านในขณะที่ทั้งโลกเนี่ยป่วยตอนนี้15ล้านคราวนี้ก็เลยกลายเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขที่น่ากลัวตัวเลขที่น่ากลัวมากผมไม่รู้ว่าตัวเลขจริงๆนี่เป็นยังไงนะแน่นอนไอ้ตัวเลขนี่ก็มีผลกระทบต่อภาพพจน์แต่ยังไงก็แล้วแต่แหละเนื่องจากว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปพูดนะไปแสดงออกนะว่าไวรัสเนี่ยบอกไม่ใกล้เป็นแค่หวัดบอกไม่ใกล้เป็นหวัดอย่างเดียวเขาแข็งแรงเขาไม่เห็นด้วยเราต้องยึดเสรีภาพเป็นหลักนะไม่บังคับให้คนใส่หน้ากากนะเขายังไม่ยอมใส่หน้ากากแน่นอนอันนี้ก็ทำให้คนเนี่ยมันเกิดป่วยแล้วก็ตายขึ้นขนาดที่ดูแล้วตายแล้วมาคิดไอ้เรื่องของคะแนนนิยมปรากฏว่าโจไบเดนนี่ตอนนี้นำไป10กว่าจุดแล้วก็เพิ่มจากเพิ่มมากขึ้นก็เพราะไอ้แกไม่ใส่หน้ากากเพราะแกนี่มาพูดอะไรของแกว่าเอออเมริกันยิ่งใหญ่อเมริกันมีเทคโนโลยีอเมริกันมีเงินอเมริกันเศรษฐกิจอะไรตอนไอ้นั่นมันเป็นของที่พูดได้ในช่วงแรกแต่วันนี้ช่วงพวกนี้พูดไม่ได้ละเพราะว่าคนนี่ไม่เชื่อถือโดนัลด์ทรัมป์แล้วใครที่ทำแบบโดนัลด์ทรัมป์ก็คือบราซิลใช่ไหมนี่ติดไปแล้วนี่2อาทิตย์กว่าแล้วยังติดนี่ตรวจมา3ครั้งแล้วนะออกเป็นบวกหมดแล้วบราซิลนี่ตอนนี้มีคนป่วยนะประมาณ 2.2 ล้านโอ้แล้วเนี่ยก็ทำไมเพราะไม่ใส่หน้ากากนะไม่ใส่หน้ากากอเมริกาวันนี้นี่ป่วยวันละ 70,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็อย่างที่พวกยี่ผมพูดเนี่ยตายวันละพันคนเศรษฐกิจก็ติดลบคนตกงานตอนนี้เกือบ40ล้านคนเห็นไหมฮะโอ้แล้วก็คาดกันว่านะวันนี้อเมริกายังไม่สามารถที่จะหยุดได้ถ้าอย่างนี้ตกไปเรื่อยๆนี่อีกประมาณ4เดือนก็จะถึงเลือกตั้งละโดนัลด์ทรัมป์นี่ตายแน่นอนโดนัลด์ทรัมป์นี่วันนี้นะแฟนรายการทุกท่านเนี่ยผมถ้าผมเป็นเอาว่าเป็นหมอเดาดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีความคิดอยู่ในชีวิตของเขาแค่เรื่องเดียวต้องการจะมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งอย่างอื่นเนี่ยเขาไม่คิดวันนี้ถามว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะขาดทุนเรื่องธุรกิจจนหมดตัวเขาก็ยินดีถ้าเกิดว่าเขากลับมานะได้เป็นประธานาธิบดีอีกเพราะว่าถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยน้ำลดต่อผลขึ้นมาคือหมายความว่าปัญหาของโดนัลด์ทรัมป์ที่ค้างคาไว้เยอะแยะมากๆเลยฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ก็เข้าตาจนที่ทำไมคิดซ้ายคิดขวาคิดไปคิดมาก็คิดถึงหน้าสีจิ้งผิงขาอยู่ไหนครับขาเก่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของอเมริกาเรื่องศัตรูนะคุณวิชัยครับคือตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเนี่ยเป็นต้นมาเลยนะสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอเมริกานี่จะมองว่าศัตรูนะของอเมริกาเนี่ยมีนะหลักๆเลยคือรัสเซียใช่ครับเอ๊แต่ตอนนี้ทำไมรัสเซียหายไปไหนอ่ะเงียบไปเลยเออ
ท่านผู้ฟังทุกท่านหรือท่านผู้ชมทุกท่านว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อประวัติศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยจะใส่ชื่อรัสเซียนะฮะอันนี้เป็นหลักแต่วันนี้ทำไมหายไปไหนแล้วก็โดนทรัมป์ขึ้นมาไม่นานก็เอาจีนมาแทนรัสเซียถามว่าทำไมเขาต้องเอาจีนมาแทนรัสเซียก็เพราะว่าจีนมันกำลังจะแซงอเมริกาในแง่เศรษฐกิจรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยนะขนาดของ GDP ห่างกันต้องเกือบ10เท่านะฮะอเมริกาตอนนี้มีGDP ประมาณเกือบ22ล้านล้านเหรียญนะฮะตัวเลขเราจำตัวเลขง่ายๆหน่วยก็คือล้านล้านรัสเซียเนี่ยมี GDP ประมาณ 2.6 อเมริกานี่เกือบ22ล้านล้านเห็นไหมฮะขนาดของเศรษฐกิจนี่รัสเซียนี่เปรียบไม่ได้นะฮะเรียกว่าเป็นซวยตีเลยเวลายืนอยู่กับอเมริกาเห็นไหมฮะฉะนั้นอเมริกาก็ตอนหลังเนี่ยมามองแล้วไอ้ยาอาเจกอะอีตอนนี้โอ้อาเจกนี่จากเมื่อก่อนนี่จนที่สุดนะสมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยรายได้ GDP ของจีนตอนนั้นหัวละ200เหรียญต่อปีตอนนี้ออกมาณเวลานี้ก็กลายเป็น 10,000 เหรียญต่อปีต่อหัวต่อปีตอนนั้น200ตอนนี้เป็น 10,000 โอ้โหนี่โตตั้ง50เท่าเห็นไหมฮะคราวนี้ตรงนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นว่าโดนัลด์ทรัมป์เลยหันมาดูว่าไอ้ยาอาเจกอีทำไมล่ะกวดไล่เนี่ยตอนนี้15ล้านล้านกับ22ล้านล้านของอเมริกาเนี่ยในอัตราที่จีนโตเนี่ยผมคิดว่าจีนจะต้องกลับไปโตอย่างเดิมมินิมัมที่จีนจะต้องโตเนี่ยประมาณ 6% ขึ้นไปอเมริกางวดนี้คงจะเดี้ยงติดลบแน่นอนนะฮะทาง IMF ก็บอกว่าอเมริกานี่ติดลบเกือบ2หน่วยนะเกือบ2หลักนะในปีนี้ฉะนั้นตรงนั้นมันก็กลายเป็นมีแรงฉุดนะฮะจีนเนี่ยมีไอ้ One Belt One Road ก็ทำให้นะการเติบโตของเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะครับจะได้อานิสงส์จากเอเชียกลางนะฮะแล้วก็อาเซียนแอฟริกานะตรงนี้แหละครับไอ้ One Belt One Road เนี่ยจีนเขาทำจนโอ้โหตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆจีนมีเงินนะใส่ก็อัดเข้าไปในนี้เนี่ยประมาณ 1.4 ล้านล้านเหรียญนะครับแล้วก็มี AIIB อีกแสนล้านเหรียญ 1.5 ล้านล้านเหรียญเป็นเงินที่จีนนั้นมีเองไม่ต้องไปกู้ที่ไหนแล้วก็ทำมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่สีจิ้งผิงขึ้นมาปั๊บสีจิ้งผิงก็ทำฉะนั้นวันนี้สีจิ้งผิงนั้นกลายเป็นนะฮะองไปแล้วเพราะว่าอีอยู่ได้ตลอดไปไม่ต้องมาเลือกตั้งอย่างทรัมป์นะสีจิ้งผิงนี่นั่งมานอนมาทุกวันไม่ต้องไปกังวลเรื่องตำแหน่งฉะนั้นการสร้างจีนให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สีจิ้งผิงทำแล้วสีจิ้งผิงก็ประกาศนะคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนี่ยว่า1เขาบอกว่าปีนี้เขาประกาศเป็นเป้าหมายเลยว่าปีนี้คนจีนที่จนๆจะหายไปจากประเทศจีนเขากล้าประกาศแต่ก็คงยังทำไม่เสร็จแต่คงอาจจะต้องเลื่อนออกไปเพราะว่ามันมีไวรัสแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่จีนประกาศจีนจะต้องทำให้ได้ถ้าบอกว่าประเทศจีนจะไม่มีคนจนโอ้โหนี่อย่าไปพูดถึงใครที่ไหนเลยประเทศจีนนี่มี 1,400 ล้านประเทศไทยมีไม่ถึง70ล้านเนี่ยประเทศไทยกล้าประกาศไหมไม่กล้าเลยครับไม่มีประเทศไหนที่กล้าประกาศแล้วก็ประกาศไปบอกว่าปี2035นะฮะจะต้องเป็นผู้นำโลกในด้านเทคโนโลยีและก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องปราบคอร์รัปชันให้หมดออกจากแผ่นดินจีนเห็นไหมฮะแค่ตรงนี้นะครับก็ทำให้อเมริกานี่โอ้โหกลัวมากเพราะอเมริกานี่คนจนยังเยอะคนตกงานตอนนี้เกือบ40ล้านคน GDP ติดลบฉะนั้นสิ่งที่ห่างกันเนี่ยประมาณ 6-7 ล้านล้านเหรียญในระยะเวลาอีกไม่นานเนี่ยจีนต้องแซงอเมริกาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ก็เลยทรัมป์เข้าตาจนเลยต้องเอาจีนเนี่ยนะมาเป็นเป้าในการที่จะเรียกคะแนนเสียงที่กำลังหวบลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันนะว่าทำไมทรัมป์ต้องมาเลือกจีนนะฮะแล้วก็หาเรื่องจีน
นะฮะสำหรับทำให้ตัวเองมีคะแนนเสียงขึ้นดีไหมครับคุณวิชัยครับครับผมถ้างั้นพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับท่านผู้ชมทุกคนไม่ทราบเป็นยังไงบ้างครับมองแล้วนะฮะฟังแล้วถ้าเกิดเราเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะครับมันไม่มีมุกแล้วที่จะมาเล่นต่อนะเพราะว่าเศรษฐกิจก็แย่คนก็ตกงานนะฮะแล้วก็วันนี้จะมีอะไรที่จะเล่นต่อได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าพวกเราเป็นโดนัลด์ทรัมป์พวกเราจะทำยังไงก็ต้องหาอะไรที่นะครับเล่นต่อได้นั้นมาเอาละครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดเดียวนะฮะว่ามีคนตอบมาเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะมีหวังว่าคงชัดนะฮะนี่มาแล้วฮะชัดนะฮะนี่ลำปายมาศชัดอุบลชัดนะขอเช็คเรตติ้งนิดนึงเดี๋ยวนะครับมีใครไม่ชัดมั่งไม่เอ่ยลองแจ้งมานะผมจะได้ดูนะฮะเอาละครับก็รู้สึกว่าชัดนะฮะแหมมีคนชมผ้าม่านผมอีกนะเนี่ยคุณปูนี่ชอบผ้าม่านผมใช้ผ้าม่านนี่มา30ปีแล้วฮะเป็นผ้าพิมพ์นะฮะผ้าพิมพ์นะฮะเอาละครับก็ชัดเจนนี่มีจะเช็คเรตติ้งหน่อยจากชุมพรคุณดำรงคุณชัดชัยนาทซุปเปอร์บูมชัดอุดรชัดแพร่ชัดคุณบุญชอบอุทัยธานีชัดนี่โอ้โหอยู่แคนาดานี่ชัดโอ้ที่แคนาดาตอนนี้ขี่โมงเนาะนี่คุณอนันต์แหมนี่เล่นภาษาจีนเลยนะเหินเฮาเตอจ้าหยิวจ้าหยิวแล้วก็นี่อะไรนะเชียงใหม่เอาละครับชัดหมดก็แสดงว่าเรตติ้งดีผมไม่ใช่อะไรกลัวนะฮะทุกคนเนี่ย อยู่ในสภาพที่ไม่ชัดเจนนะฮะก็เดี๋ยวจะทำให้คุณภาพการสื่อสารไม่ดีเราต้องยึดคุณภาพการสื่อสารดีหน้าตาไม่ดีไม่เป็นไรนะฮะต้องเอาเสียงกับแสงดีก่อนนะอันนี้ก็วันนี้ก็ดีอย่าลืมนะฮะวันนี้ถ้าจะออกไปทางด้านเกี่ยวกับไปที่ไหนอะไรก็แล้วแต่หนึ่งไปเที่ยวต่างจังหวัดจะไปเดินทางไกลเติมน้ำมันให้เต็มถังนะฮะพอรถติดแน่ผมเคยให้ผมนั่งรถไปถึงที่บ้านเขาใหญ่ไปถึงเช้าเลยนะรถติดคืนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคืนนี้ก็คงจะติดนะฮะอันที่สองอย่าลืมนะเป็นหวัดในช่วงที่เป็นโควิดอันนี้ไม่ดีเลยนะเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงติดเชื้อง่ายเราเป็นหวัดเพราะว่าเราไปทำไมตากฝนมาแล้วก็มาเข้าอยู่ในห้องแอร์หรือตอนกลางคืนนะอากาศจะเย็นนะก็เป็นหวัดเพราะว่าหนาวคือถ้าเกิดว่าเราเปียกแล้วไม่มีเสื้อเปลี่ยนสมมุติ in case นะฮะผมอยากจะแนะนำว่าใส่ทั้งเปียกๆอย่างนั้นนะสักคู่แล้วก็หาถุงก๊อบแก๊ปนะถุงที่ใส่ขยะสีดำๆเนี่ยตัดก้นให้มันพอกับคอกับหัวเราสวมได้แล้วก็ตัดข้างๆตรงขอบถุงอ่ะให้แขนเรานี่สอดออกมาได้แล้วก็เอาถุงก๊อบแก๊ปสวมเสร็จแล้วหาเชือกมารัดเอวหน่อยนะฮะให้ตัวเราเนี่ยไม่สัมผัสกับลมนะฮะอย่างน้อยๆตัวเองเปียกแต่อุณหภูมิเนี่ยจะสูงขึ้นเห็นไหมครับตรงนั้นก็จะลดการเป็นหวัดอย่าลืมนะฮะว่าคนเราเนี่ยหนึ่งเปียกนะฮะแล้วก็อุณหภูมิในตัวลดลงจาก36องศาสัก2องศาไปสักพักใหญ่ๆเนี่ย
ร่างกายเราจะแย่ละนะครับตรงเนี้ยก็ไม่ควรที่จะตัวเปียกแล้วก็หนาวที่ดีที่สุดแน่นอนครับเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้านะเช็ดหัวเป่าหัวแล้วก็หาเสื้อนะฮะหาผ้าที่แห้งๆเอาไปใส่แต่ในกรณีที่เราแบบว่าไม่มีเสื้อแล้วก็ต้องเปียกแล้วต้องย่ำน้ำอย่างนั้นนะหาถุงก๊อบแก๊ปถุงก๊อบแก๊ปเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ดีมากในรถนะหรือในกระเป๋าเนี่ยควรจะมีสักหนึ่งถุงกับเสื้อสักหนึ่งตัวฮัลโหลเสียงชัดไหมตอนนี้ค่ะดีค่ะดีค่ะค่ะค่ะฉะนั้นเป็นของที่เรียกว่าง่ายๆเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากในกระเป๋าในรถในบ้านนะฮะมีถุงก๊อบแก๊ปเก็บไว้5ถุง10ถุงไม่มีปัญหาอะไรถุงทุกถูกถุงไม่แพงเลยนะเสื้อฝนกระตวง20บาทนะฮะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เราควรจะต้องมีนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือเรามีไฟฉายวันนี้หน้าฝนเนี่ยใส่ถุงใส่เอาถุงพลาสติกใส่นะครับเพื่อที่จะไม่ตกน้ำนะมีถุงที่เรารีดตรงขอบได้เนี่ยนะฮะตรงเนี้ยนะเอาไปใช้ดูนะฮะกันน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนหรือตกน้ำนะฮะอันเนี้ยก็จะไม่ทำให้เสียหายใช่ครับคุณวิชัยครับวันนี้เราก็คุยกันนะฮะถึงสิ่งที่มันมองว่ามันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่จริงๆแล้วผลกระทบกับเราเยอะเลยเพราะว่าสัดส่วนของ GDP อย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยมันตั้งเกินกว่า 40% เยอะนะของโลกฉะนั้น2คนเนี่ยเขาทะเลาะกันเนี่ยแล้วผมว่าดูแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันนะฮะรุนแรงขนาดสั่งปิดนะฮะกงสุลนี่ผมว่ารุนแรงแล้วจีนนี่เขาก็ไม่ยอมจีนนี่ก็ไม่ยอมที่จะให้ทรัมป์นะฮะมาเกเรเขานะฮะจีนเขาก็โดนมาหลายดอกแล้วนะฮะคนจีนตอนนี้เกลียดทรัมป์ที่สุดผมว่าในประเทศจีนเนี่ยผมว่าประชากรเนี่ยนะกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ชอบทรัมป์เลยให้ทรัมป์เนี่ยไปเดินนะอย่างกับจัตุจักรในประเทศจีนเนี่ยผมว่าไม่เกินนาทีหนึ่งหรอกถูกคนตีหัว นะฮะตรงนี้แหละครับมันกลายเป็นเรื่องแล้วไม่ใช่จีนอย่างเดียวก็เป็นทั่วโลกเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างกับยุโรปอย่างเงี้ยเยอรมันกับฝรั่งเศสตอนนี้นี่กลายเป็นคนละพวกกับทรัมป์ไปแล้วมาเคิลเขาคราวที่แล้วทรัมป์ก็จะเชิญมาประชุม G7 มาเคิลเขาบอกว่าไม่สะดวกไม่มาไออันนั้นสะท้อนให้เห็นเลยนะฮะว่าตอนนี้ยุโรปเขาไม่เอากับทางอเมริกาเท่าไหร่ในเรื่องของพฤติกรรมของทรัมป์ละฉะนั้นทรัมป์ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปหามุกอะไรเข้าตาจนแล้วไม่รู้เล่นอะไรก็เลยเอาจีนมาเล่นเนี่ยแหละครับคราวนี้ในความสัมพันธ์ของจีนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าแย่ที่สุดของแย่แล้วมาจากไหนเอ่ยทรัมป์เนี่ยตอนนี้ล้างสมองคนอเมริกาไปเยอะเลยที่ทำให้เกิดการกลัวจีนถามว่ากลัวจีนอะไรกลัวจีนจะแซงวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยกลัวอย่างเดียวตอนนี้ผมเมื่อสองวันที่แล้วผมก็มีเพื่อนเป็นอเมริกันคนหนึ่งนะรู้จักกันมาตั้ง 20-30 ปีแล้วนะเป็นข้าราชการอเมริกันซะด้วยซ้ำเขาส่ายหัวว่าวันเนี้ยอเมริกาเนี่ยนะไปทำอะไรมีอะไรกับจีนในขณะที่ไม่ดูเลยเรื่องเศรษฐกิจของตัวเองในประเทศวันนี้รถไฟความเร็วสูงอเมริกาก็ไม่มีสนามบินใหม่ๆก็ไม่มีถนนใหม่ๆก็ไม่ทำติดหนี้งอมแงมตอนนี้มีหนี้มากกว่า GDP ของตัวเองอีกตั้ง 110% นะฉะนั้นวันนี้จีนโตเอาไปบวกกับวันเบลวันโรดไปบวกกับสีจิ้งผิงที่จะทำงานได้ต่อเนื่องไม่ต้องไปกังวลเรื่องเลือกตั้งวันนี้วันทั้งวันของสีจิ้งผิงนั้นให้เวลากับเรื่องของการพัฒนาประเทศแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเสียเวลาค่อนหนึ่งตอนนี้กลัวว่าตัวเองเนี่ยนะจะตกสวรรค์เห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้ครับมันเหมือนกับตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังเขียนเสือให้งัวกลัวเขียนเสือตัวนี้นะขู่งัวของที่เป็นคนอเมริกา
ให้กลัวคนจีนมากขึ้นมากขึ้นเพราะเชื่อว่าจีนจะต้องแซงอเมริกาในอนาคตอันใกล้ฉะนั้นทรัมป์เนี่ยต้องหาวิธีการที่จะหยุดนะฮะหยุดจีนทุกวิธีไม่ว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าเป็นเรื่องการเมืองนะอันเนี้ยต้องหาวิธีที่จะมาหยุดจีนได้กลายเป็นกระแสสร้างกระแสให้คนอเมริกาเนี่ยตอนนี้เกลียดกลัวกลัวก่อนแล้วก็เกลียดนะฮะจีนซึ่งก็กลายเป็นชนวนที่ทำให้เกิดการที่ทำไมต่อต้านจีนอย่างสุดๆและทรัมป์ก็ไม่เอาเดี่ยวก็ไปชวนพวกอีกไปชวนพวกมาลงแขกมาลงแขกนะฮะลงแขกอย่างเดียวตอนนี้นะฮะเพราะว่าดูแล้วโง่เฮงจีนนี่ต่อไปต้องเป็นคนรวยแน่นอนเพราะว่าในช่วง10ปีเนี่ยจีนเปลี่ยนคือในช่วง10ปีนะคุณวิชัย10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ5ปีที่ผ่านมานี่จีนเปลี่ยนอย่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยในเรื่องการเติบโตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนวัตกรรมใหม่ตอนนี้นวัตกรรมใหม่หรือที่เรียกว่านิกสิตนั้นตอนนี้จีนนั้นมีมากกว่าอเมริกาแล้วประมาณสักน่าจะสัก 5-10% นะคราวนี้ถามว่าจีนเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรที่ต่างกว่าอเมริกานะ1คนจีนเยอะกว่าอเมริกา4เท่า2เงินสดในกระเป๋าหรือเขาเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนนั้นมีมากกว่าอเมริกาประมาณ20เท่าฮะแล้วก็คุณไอ้เรื่องของการไปเที่ยวข้างนอกนะตอนนี้จีนไปเรียนรู้นะฮะไปเรียนหนังสือคนจีนส่งไปเรียนหนังสือในอเมริกาเนี่ยเยอะมากนะโอ้เยอะที่สุดในโลกเพราะคนจีนเยอะแล้วไปเรียนอะไรไปเรียนเรื่องเทคโนโลยีเรียนเรื่องหมอเรียนเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์นะตอนนี้อเมริกากำลังหยุดนะนักเรียนที่จากประเทศจีนไปเรียนทางด้านนี้อเมริกาหยุดไม่ให้จีนไปเรียนเพราะรู้เพราะกลัวว่าจีนไปล้วงตับแน่นอนวันนี้อเมริกานั้นนะฮะก้าวหน้ากว่าจีนทางด้านเทคโนโลยีเยอะหลายช่วงตัวณวันนี้ณวันนี้แต่สีจิ้งผิงวางเป้าว่าภายในปี2035จีนจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกทางด้านเทคโนโลยีวันนี้ 5G ก็เห็นแล้วแล้ววันนี้ไม่ใช่ 5G วันนี้มีเป๋โตอีกตัวหนึ่งที่เป็นโทรศัพท์ที่สามารถโทรได้ที่ไหนในโลกนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีไม่ต้องมีไอ้ Wi-Fi อะไรเลยคือครับล่าสุดนี้ส่งยานอวกาศไปดาวอังคารเออใช่ฉะนั้นตรงเนี้ยจีนเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่จะสู้อเมริกาไม่ได้ก็คือแค่เวลาเท่านั้นเองฉะนั้นคนอเมริกาตอนนี้กลัวจีนมากๆกลัวจีนแบบประเภทแบบว่าโอ้ยไม่รู้จะกลัวยังไงก็เลยโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยหันมาเนี่ยมาทำตรงนี้คราวนี้จีนตอนนี้เนี่ยมีคนที่สำคัญคือว่าปีที่แล้วมีคนออกไปเที่ยวทั่วโลก130ล้านคนใช้เงินไปประมาณ400,000กว่าล้านเหรียญคนจีนเนี่ยที่จริงไปเที่ยวต่างประเทศมาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาชาวโลกเขาก็เอื้อมละอานะเอื้อมละอาเอื้อมละอาพฤติกรรมของคนจีนคุณวิชัยเออคนจีนเนี่ยถ้าพูดเสียงเบาๆอย่างไทยเนี่ยมันไม่มันไม่ตื่นเต้นผมเองนี่ก็พูดภาษาจีนก็โดยไม่รู้ตัวนะคุณวิชัยพูดไปนี่เสียงลั่นบ้านเลยเพราะว่าพูดภาษาจีนเนี่ยมันต้องให้มีน้ำหนักมันต้องมีการทำไมล่ะขึ้นลงสูงแล้วการจะขึ้นลงสูงเราก็ทำไมพูดดังไปมากๆแหกปากพูดฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเอาคนกวางตุ้งใส่เข้าไปในเครื่องบินนะลำหนึ่งเนี่ยนะ747เนี่ย4คนเนี่ยทั้งเครื่องบินนี่หนวกหูหมดเลยเพราะว่าคนกวางตุ้งเป็นคนจีนที่พูดเสียงดังที่สุดเห็นไหมฮะฉะนั้นตรงเนี้ยฮะพฤติกรรมนะครับของคนจีนก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เบื่อนะเบื่อเพราะว่าทำไมเพราะว่าจีนเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาว่าจีนเนี่ยเป็นชนชาติเก่าแก่แล้วจีนเนี่ยก็เพิ่งมาเปิดประเทศเมื่อ10กว่าปีนี่เอง
แล้วจีนก็ร่ำรวยขึ้นมาจริงๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาฉะนั้นการที่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วมีเงินเลยเหมือนขอทานถูกหวยเนี่ยเนี่ยปรับตัวยังไงจะขอทานอันนี้เราต้องเข้าใจเขาเราก็ต้องเห็นใจเขาว่าคนจีนเนี่ยอยู่ในสถานะนะที่เรียกว่ารวยแบบว่าวัฒนธรรมเก่านะฮะเสียงดังความสะอาดนะเอาเด็กๆนี่ไปก็อึในรถไฟมั่งอึบนถนนมั่งด้วยโปรกมันก็ตลกนะอันนี้เป็นสิ่งที่คนจีนไม่ค่อยสำนึกคราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บคนทั้งโลกก็ตกใจแล้วก็มีการต่อต้านพฤติกรรมพวกนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงและอีกอย่างนึงคือคนจีนเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนนี่ไปกันเป็นคลื่นใหญ่เลยนะแล้วพอไปเป็นคลื่นใหญ่เสียงก็ดังแล้วอีก็ไม่แคร์ใครนะอีก็จะไอ้นั่นพวกนี้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันว่าจีนนั้นมีพฤติกรรมนะที่ถือว่ายังไม่ได้พัฒนาอันที่สองนั้นจีนกับข้างบ้านนะจีนกับข้างบ้านเนี่ยก็มีปัญหากันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอินเดียซึ่งเพิ่งสดๆร้อนๆเวียดนามนะฮะญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะไต้หวันอะไรก็แล้วแต่นะฮะในอดีตนั้นก็เคยมีปัญหากับรัสเซียเอาเป็นว่ารอบบ้านของจีนนั้นมีแค่ประเทศลาวเท่านั้นเองคนเดียวนะคุณวิชัยมีทอกนั้นเนี่ยขัดแย้งกับจีนแทบจะทั้งหมดเลยกับประเทศไทยเนี่ยนะเราโชคดีที่ตอนหลังมาเนี่ยนะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยไอ้พรมแดนไทยกับจีนเนี่ยไม่ติดกันแต่จริงๆแล้วคนไทยกับคนจีนก็คบค้าสมาคมกันมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงนะพ่อขุนศรีอินทราทิตอะไรนะพ่อขุนศรีอินทราทิตใช่ไหมก็เนี่ยก็เราก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับจีนมาแต่วันนี้ก็บอกว่าจีนนั้นก็ลำบากนะใครก็ข้างๆบ้านก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วประเด็นตรงนี้ที่น่ากลัวที่ทำให้คนอเมริกันน่ากลัวก็คือ One Belt One Road นี่ก็เป็นอะไรที่จีนจะได้อานิสงส์จากตรงนี้ที่สามารถที่จะเอารถไฟวิ่งผ่านจากเอเชียเข้าไปสู่เอเชียกลางเข้าไปสู่ยุโรปแล้วก็ลงมาไปแอฟริกาลงมาไปอินเดียนะฮะลงมาอาเซียนอันนั้นก็บนบกแล้วก็บนทะเลจีนตอนนี้ประกอบนะฮะเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์500,000นะฮะตัน500,000 ตันนี่เป็นเรือใหญ่มากๆนะฮะเข้ามาที่แหลมฉบัง 50,000 ตันแล้วก็เรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยของเราที่เข้ามาใหญ่ๆนะก็แสนกว่า 200,000 ตันแล้วก็ลอยคออยู่ที่เกาะสีชังนะแต่จีนสร้างเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์เนี่ยขนาด 500,000 ตันวิ่งนะฮะเขาเรียกว่ามารีนซิลโรดสมัยเจิ้งเหอนี่เขาก็เป็นคนที่เดินทางนะเขาก็บอกว่าเป็นผลซิลโรดมารีนเป็นพวกมารีนฉะนั้นตรงเนี้ยจีนก็ขยายเศรษฐกิจในขณะที่อเมริกาเนี่ยตกเอาเพราะค่าแรงเนี่ยชั่วโมงละ15 เหรียญมันจะไปทำอะไรได้จริงครับวันหนึ่งของไทยเนี่ย8 ชั่วโมงแค่10 เหรียญแต่อเมริกาชั่วโมงละ15 เหรียญนะทุกอย่างอเมริกาทำแล้วก็ขาดทุนฉะนั้นการเติบโตของจีนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อเมริกากลัวที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดวันนี้อย่างที่ว่าเนี่ยกลัวเพราะคนจีนเยอะกลัวเพราะเงินจีนเยอะนะฮะแล้วก็กลัวว่าคนจีนนี่ไปทำมาหากินทุกทวีปตอนนี้อยู่ที่แอฟริกาเนี่ยมีกว่า5 ล้านคนละวันนี้ธุรกิจการก่อสร้างในแอฟริกาเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นของจีนหมดแล้วจีนนี่ซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยเหตุผลคนจีนนี่เขาขยันอดทนเก็บออมแล้วมีความคิดนะไม่ยอมแพ้ฉะนั้นไอ้ความสำเร็จของจีนก็สูงขึ้นฝรั่งตอนนี้มีทั้งหมดในโลกเนี่ยนะในอเมริกามี300นะฮะยุโรปมีประมาณสัก580ตีว่า600ก็900รวมทั้งนิวซีแลนด์รวมทั้งออสเตรเลียแล้วก็ตีว่า1,000นะฮะ
แล้วก็มีอเมริกาที่มีอเมริกาใต้อีกนะฮะอีกสัก100-200ล้านก็ตีว่ามีสัก 1,000-1,200 ล้านที่เป็นเขาเรียกว่าฝรั่งนะฮะหรือฝรั่งลูกครึ่งผสมแต่จีนมี 1,400 ล้านคนบวกด้วยคนจีนพ้นทะเลอีกอย่างน้อย 2-300 ล้านก็มีเป็นประมาณ 1,600-1,700แล้ววันนี้คนจีนเนี่ยถ้าเกิดพบกันก็กากีนังเห็นไหมก็ทำมาหากินอะไรด้วยกันฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันก็เกิดการกลัวจีนนะในอนาคตนะโดยเฉพาะอเมริกานะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเตี้ยวหยี่ไถนะหรือเซนคากุอันนั้นเป็นเคสแรกที่แต่เดิมเนี่ยนะเติ้งเฉาผิงเนี่ยนะเนื่องจากจีนก็จนตอนนั้นก็บอกว่าเออไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปเถอะแล้วเดี๋ยวปล่อยให้ลูกหลานเข้ามาดูแลกันก็แล้วกันคุยกับญี่ปุ่นอย่างนั้นแต่ตอนหลังมาเนี่ยนะก็มีคนญี่ปุ่นที่เข้าไปอยู่ในเกาะนั้นแล้วก็มีทางด้านภาครัฐหรือทางสังคมญี่ปุ่นบอกเอออย่างนั้นไปซื้อเกาะตรงนี้แค่นั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยจีนนี่กลัวมากเลยคุณวิชัยตรงนั้นเป็นจุดที่เริ่มต้นปัญหาสร้างนะความขัดแย้งจีนเข้าสู่ในทะเลจีนใต้ผมบอกเลยว่าเกาะเตี้ยวหยี่ไถนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้จีนไม่มั่นใจว่าตัวเองนั้นนะครับจะมีปัญหาเรื่องหมู่เกาะต่างๆนะครับทุกเกาะที่ในทะเลจีนใต้จีนเข้าไปยึดหมดเพราะบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นเจิ้งเหอสมัยก่อนเนี่ยวิ่งผ่านเห็นไหมฮะแล้วก็ไปสร้างฐานทัพตรงนี้ขึ้นมาฉะนั้นอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเก่าล้อมจีนตั้งแต่เกาหลีญี่ปุ่นโอกินาวาลงไปไต้หวันลงมาฟิลิปปินส์ลงไปออสเตรเลียนะตรงนี้เท่ากับอเมริกาเนี่ยมีเหมือนรั้วล้อมจีนจีนก็เลยต้องเอาไอ้เกาะต่างๆเนี่ยไปบล็อกพวกนี้ไม่ให้พวกนี้นะเข้ามาลึกอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอเมริกาเป็นเจ้าถิ่นเก่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันเป็นที่มาของความขัดแย้งในเรื่องจีนจะต้องทำไม aggressive จีนจะต้องเรียกว่าต่อต้านนะจีนจะต้องลงทุนทางด้านกลาโหมฉะนั้นจีนตอนนี้เนี่ยลงทุนกลาโหมเยอะมากเติบโตในขณะที่อเมริกาถามว่ามีงบกลาโหมเท่าไหร่เอ่ยประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของงบกลาโหมทั้งโลกประมาณ 75,000 ล้าน750,000ล้านเหรียญในขณะที่จีนมีประมาณสัก 200,000 ล้านยังห่างกว่าจีนตั้ง3ช่วงตัวแต่อเมริกาก็คอมเพลนเพราะว่าจีนมันเติบโตมากและอเมริกาก็อาจจะไม่เชื่อตัวเลขของจีนที่บอกมาก็ได้ฉะนั้นการที่มันเติบโตกันแบบก้าวกระโดดของจีนนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันไปเร็วมากมันไปทั่วโลกทำให้ฝรั่งตกใจไงทำให้ฝรั่งกลัวจีนในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยฉะนั้นก็เลยมีไอเดียโดนัลด์ทรัมป์สกัดดาวรุ่งนะเพราะเจาะยางอะนะเจาะยางอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อไม่ให้จีนเนี่ยนะฮะสามารถเติบโตไปได้อันนี้เป็นความคิดของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สร้างกระแสตรงนี้ให้กับสังคมอเมริกาแล้วก็ไปลากพันธมิตรเข้ามาวันนี้วิกฤตตรงนี้เนี่ยในมุมมองของผมนะคุณวิชัยผมคิดว่าวันนี้จีนเหนื่อยนะฮะเพราะโดนอเมริกาตืบนะฮะไม่เว้นแต่ละวันวันนี้จีนเนี่ยก็ตอบโต้ในเรื่องของเศรษฐกิจตอบโต้ในเรื่องที่ตัวเองทำได้แต่ถ้าจะไปนำไปสู่เรื่องสงครามอะไรต่ออะไรผมยังไม่คิดว่าจีนนั้นจะไปสู่สงครามมันยังไม่พร้อมแต่ขออีกสัก10ปีจีนวันนี้ต้องกืนเลือดตัวเองกืนเลือดนะนะว่าอีกสัก10ปีเนี่ยนะจีนเนี่ยวันนั้นอเมริกาก็ไม่กล้าหือจีนอีกละฉะนั้นวันนี้ก็จีนก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับว่าจีนคงจะต้องยอมนะในแง่ของไม่ตอบโต้หนักเกินไปแต่ก็ตอบโต้นะตอบโต้ในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ตอบโต้ในเรื่องของการเมืองแต่ในเรื่องการทหารเนี่ยจีนยังไม่พร้อมฉะนั้นวันนี้นะฮะจีนมีเงินจีนมีเทคโนโลยีจีนมีคนก็จะใช้พวกนี้ไปเรื่อยๆแต่เราคนไทยนะครับคุณวิชัยผลสรุปก็คือว่า
ผมอยากให้แฟนคลับผมอยากให้สังคมนะฮะของเราเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าผลกระทบเห็นไหมฮะจากที่เกิดจากสงครามการค้าเราเห็นแล้วว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากแล้วก็ผลกระทบจากโควิดนะวันนี้บริษัทต่างๆในโลกนี่ขาดทุนปิดบริษัทเยอะมากๆผมว่าบวกเข้าไปอีกว่าจีนตอนนี้มีปัญหากับอเมริกาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ปิดนะสถานกงสุลอะไรพวกนี้ไปฉะนั้นตรงเนี้ยครับผมอยากให้ทางผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจเสร็จแล้วก็ต้องมาคิดว่าเราจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ 100% นะฮะทางด้านการเมืองนะวันนี้อเมริกาก็มาชวนนะฮะไปเข้าเป็นพวกนะวันนี้จีนเขาก็เหมือนกับว่าอ้วยังสู้หรือไม่ได้ในเรื่องของการทหารอ้วก็ต้องแบบว่าจะต้องอกตมขมกืนไปอย่างนี้ไปฉะนั้นเราจะปรับตัวยังไงในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศในแง่ของเศรษฐกิจนะครับในแง่ของการร่วมมือตรงนี้แหละครับวันนี้ก็เลยเอามาฝากนะครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทุกคนครับคุณวิชัยครับและถ้าหากว่าท่านใดอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะตั้งคำถามนะครับวันอาทิตย์แต่ว่าวันเสาร์พรุ่งนี้สี่ทุ่มพบกับคุณสุริชัยหยุ่นแล้วก็คุณวิกรมนะฮะในโลกเปลี่ยนสีครับวันอาทิตย์สี่โมงเย็นครับดีครับวันนี้ขอบคุณทุกคนยังไงขอให้แฮปปี้วีคเอนด์แล้วก็แฮปปี้วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยครับคุณวิชัยครับครับขอบคุณคุณกรมครับคุยกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีท่านครับเป็นไงครับวันนี้ฟังจนรู้สึกเหนื่อยไหมครับฟังผมพูดทีไรเนี่ยก็จะมีอาการเหนื่อยจะมีอาการเครียดไหมครับผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะต้องเครียดก็คืออนาคตของเราสิ่งที่เราจะต้องกลัวก็คือผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อประเทศของเรานะครับเพราะว่า2ประเทศที่เอ่ยมาทั้งหมดนั้นมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้เหลือเกินนะครับผมคิดว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะเราอยู่ในประเทศที่เหมือนหญ้าแพรกนะครับที่ช้างเวลามันชนกันเนี่ยเราก็พลอยโดนนะฮะทั้งเท้าทั้งอะไรต่ออะไรตืบอยู่นะฮะทั้งหมดเลยทีเดียวผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วเราต้องรู้นะเป็นสิ่งที่น่ารู้เพราะว่าผมอยากจะบอกนะครับว่าความกลัวของคนฝรั่งที่มีต่อคนจีนยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่ถ้ามาเอาประหลอดมาวัดแล้วถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งฝรั่งในอดีตนั้นมองจีนว่ายังล้าหลังฝรั่งนั้นมองจีนว่าไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับที่ไปลบกับจีนแล้วก็ชนะก็เอาเวียดนามมาครองหรือญี่ปุ่นไปรบกับจีนก็เอาไต้หวันมาครองหรือแมนจูเรียนะครับเกาหลีมาครองหรือรัสเซียรบกับจีนก็เอาไซบีเรียไปนะครับตรงนี้แหละครับมันเป็นประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ตรงนี้แหละครับมันทำให้เป็นแรงนะฮะที่ทำให้คนจีนนั้นฮึดสู้วันนี้ผมบอกได้ว่าประวัติศาสตร์นั้นทำให้คนจีนนั้นไม่ยอมแพ้ทำให้คนจีนนั้นต้องตะเกียกตะกายที่จะมาสร้างตนเองและวันนี้ก็จะทำให้คนจีนนั้นจะก้าวไปสู่มหาอำนาจนะครับภายในอีกไม่เกิน5ถึง10ปีข้างหน้าผมไม่รู้ว่าอเมริกันนั้นจะเร่งตัวเองได้อย่างไรนะฮะเพราะว่าตนเองนั้นต้นทุนสูงตัวเองนั้นไม่มีเงินแล้วก็พิมพ์กระดาษออกมานะฮะก็เป็นแบงค์
แล้วก็อัดฉีดเข้าไปสู่ระบบตั้ง4ล้านล้านเหรียญตรงนี้มีปัญหานะครับก็อยากจะรู้ว่าอเมริกาจะเป็นยังไงนั้นในอนาคตเนี่ยก็ต้องฟังก็ต้องหาข้อมูลแล้วก็จะไปดูการเลือกตั้งของอเมริกาครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ที่มาฟังกันนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับหลายๆคนก็ยังนะฮะเรียกว่าเข้ามาร่วมเข้ามาฟังแล้วก็ให้ข้อคิดให้ข้อเสนอที่ดีนะฮะผมคิดว่าถ้าเราศึกษาหาเรื่องที่มันเป็นประโยชน์มาเรียนรู้มาเข้าใจนะครับแต่ต้องเป็นเรื่องจริงนะฮะโดยเฉพาะเรื่องต่างประเทศนั้นประเทศไทยนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องเรียนรู้เราต้องเข้าใจคือวันนี้ผมอยากจะบอกว่าคนไทยของเราเนี่ยอ่อนแอนะอ่อนแอมากๆของมากๆถ้าเปรียบเทียบกับหมัดต่อหมัดนะของประเทศที่มีขนาดหรือมีประชากรเท่ากันกับเราอย่างกับฝรั่งเศสนี่เท่ากับเราทุกอย่างทั้งพื้นที่ประเทศทั้งจำนวนประชากรแต่ GDP ของฝรั่งเศสนั้นมากกว่าไทยประมาณสัก4เท่ากว่าถึง5เท่าเป็นเพราะอะไรเอ่ยก็เป็นเพราะว่าเรานั้นไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยีเราไม่สนใจเรื่องโลกเราไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับหรือถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับยูทั้งโลกเนี่ยมีทั้งหมด20ล้านคนเท่านั้นเองน้อยกว่าคนไทยตั้ง3เท่าเกือบ4เท่าแต่ปรากฏว่าคนยูนั้นครองเรื่องของเศรษฐกิจโลกเรื่องการเงินยูครองหมดเลยแล้วก็ในเรื่องรางวัลโนเบลไปดูฮะมีคนยูนั้นได้รางวัลโนเบลนั้นผมว่าประมาณสักครึ่งหนึ่งได้แต่ไทยเรายังไม่มีเลยสักคนหนึ่งเห็นไหมฮะเป็นเพราะว่าเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของโลกความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เราไปเสียเวลานะครับกับข่าวนะที่มันไม่ได้ประเทืองสมองคนนั้นฆ่ากับคนนี้นะคนนี้เตียงหักกับคนนั้นนะคนนี้ไปถูนะไปถูแล้วก็ได้เลขนะงมงายพวกนี้เป็นต้นตรงนี้ไม่มีทางเลยครับที่จะบอกได้ว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปต่อสู้กับคนที่อื่นเขาได้ไม่มีทางผมมองว่าประเทศไทยนั้นก็ยังย่ำต๊อกอยู่กับที่วันนี้รายการต่างๆที่ผมพูดรายการต่างๆที่ผมทำนั้นไม่มีเป้าหมายอย่างอื่นมีแค่เรื่องเดียวว่าอยากให้คนไทยนั้นได้เข้าใจข้อเท็จจริงว่าโลกเหล่านั้นเขาหมุนกันยังไงเขาทำกันอย่างไรทำไมเขาถึงไปได้ไกลกว่าเราแค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องมาพูดให้ทุกคนฟังให้ทุกคนเข้าใจว่าคนไทยของเรานั้นถ้ายังคิดแบบเดิมๆทำแบบเดิมๆปฏิบัติตัวอย่างเดิมๆนั้นเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะอยู่ข้างหลังทุกคนตลอดไปนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมรายการของเราพรุ่งนี้เวลา4ทุ่มนะฮะที่ตรง Facebook ตรงนี้ผมจะมีนะฮะคุณสุทธิชัยนะครับกับทางคุณสุภจี CEO ของดุสิตธานีมาคุยกันเป็นหญิงเหล็กเป็นหญิงแกร่งนะครับแล้ววันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงเย็นมาตอบคำถามกันอย่างที่ผมบอกแล้วครับบอกว่าผมไม่ได้เคยตอบเลยนะฮะกับคอมเมนต์หรือคำถามของแฟนคลับนอกจากบางคนเนี่ยที่ผมตอนนี้ไปใส่หน่อยก็อดรนทนไม่ไหวเพราะบางคนเนี่ยพูดจาไม่ค่อยสุภาพแล้วก็ชอบพูดจาอะไรที่ทำแล้วพูดแล้วเขียนออกมาแล้วเป็นทุกข์ผมจะออกไปต่อว่าบ้างนะแต่ก็นานๆสักทีหนึ่งซึ่งก็ถือว่าแฟนคลับของเรานั้นดีนะครับให้เกียรติกันไม่พูดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องอันนี้ผมภูมิใจอันนี้ผมดีใจนะครับที่เรามีแฟนคลับนะเรามีคนอยู่ในกลุ่มในเวทีในโลกเล็กๆของเราที่มีน้ำใจซึ่งกันและกันเอาละครับวันนี้ไม่พูดมากละแล้วก็พรุ่งนี้4ทุ่มวันเสาร์ทุกวันเสาร์พบกันแล้ววันอาทิตย์4โมงเย็นเจอกันโชคดีครับสวัสดีครับ